สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการฝึกฝนที่ผมใช้ในการฝึกกับตัวเองครับเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเลยครับโอเคครับก็แบบฝึกหัดที่ผมจะนำมาแชร์นะครับก็คือเวลาเราอิมโพรไวส์เนี่ยปกติบางทีเราจะคิดเป็นลายหรือว่าเป็นวิธีเล่นลิกหรืออะไรสักอย่างที่เราแกะกันมานะครับเดี๋ยวแต่คราวนี้เราจะไม่เล่นอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองฝึกโดยการเล่นแค่โน้ตใดโน้ตหนึ่งของคอร์ดนะครับแล้วพอเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยเราลองไล่ขึ้นหรือลงนะครับขึ้นหรือลงนะครับในโน้ตในคอร์ดที่มันอยู่ใกล้เคียงนะครับโอเคเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูกับเพลง Stella by Starlight นะครับอย่างเช่นตัวแรกอย่างนี้ขึ้นบ้างใส่จังหวะเข้าไปดูโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าวิธีการฝึกหัดนะครับการลองหาโน้ตไล่ขึ้นไปหรือไล่ลงมานะครับตาม change ของเพลงนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองนำเอาไปฝึกหัดเอาไปเล่นกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ